สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Mover ช่วงสุดท้ายนะคะเวลา 18:30 นาทีกับดิฉันชมเพลินเอื้อวิวัฒกุลค่ะค่ะสำหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะคะปรับตัวลดลงอย่างแรงค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะตามตลาดหุ้นของยุโรปค่ะที่ต่างปรับตัวลดลงกันอย่างทั่วหน้านะคะสาเหตุค่ะก็เนื่องจากนักลงทุนนะคะกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ของยูโรโซนค่ะที่จะลุกลามไปยังประเทศอิตาลีโดยทำให้ดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ระดับ 1,062.39 จุดค่ะลดลง 14.85 จุดหรือ 1.38% นะคะมูลค่าการซื้อขายของวันนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 28,200 ล้านบาทนะคะส่วนต่างชาตินะคะก็ขายสุทธิมากถึง 2,965 ล้านบาทค่ะขณะที่นักลงทุนสถาบันนะคะขายสุทธิที่ 1,068 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ค่ะขายสุทธิที่ 481 ล้านบาทและขณะที่นักลงทุนทั่วไปนะคะซื้อสุทธิที่ 4,516 ล้านบาทค่ะเรามาดูในส่วนของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย5อันดับแรกของวันนี้นะคะอันดับที่1ค่ะปตท.ราคาอยู่ที่329บาทค่ะลดลง2บาทอันดับที่2นะคะปตท.เคมีคอลค่ะราคาอยู่ที่156บาท50สตางค์ค่ะลดลง3บาทหรือ 1.88% ค่ะต่อมานะคะธนาคารกรุงเทพค่ะล่าสุดค่ะอยู่ที่159บาท50สตางค์ลดลง3บาท50สตางค์หรือ 2.15% นะคะส่วนอันดับ4ค่ะไทยออยล์ราคาอยู่ที่71บาท75สตางค์ค่ะลดลง75สตางค์หรือ 1.03% และสุดท้ายนะคะบ้านปูค่ะราคาอยู่ที่706บาทค่ะลดลงถึง10บาทด้วยกันค่ะหรือ 1.40% ค่ะส่วนดัชนี MAI นะคะวันนี้ค่ะปิดอยู่ที่ 307.20 จุดค่ะลดลง 1.03 จุดนะคะหรือว่า 0.33% ค่ะมูลค่าการซื้อขายค่ะอยู่ที่ 1,108.80ล้านบาทนะคะหรือว่าประมาณ 1,100 ล้านบาทค่ะส่วนหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย5อันดับแรกของ MAI นะคะอันดับแรกค่ะ365ค่ะราคาอยู่ที่1บาท15สตางค์เพิ่มขึ้น26สตางค์หรือว่า 29.21% นะคะอันดับที่2ค่ะ Asia Green Energy ราคาอยู่ที่26บาท25สตางค์ค่ะลดลง50สตางค์หรือว่า 1.87% อันดับต่อมานะคะ Energy Earth ค่ะราคาอยู่ที่4บาท70สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น4สตางค์หรือว่า 0.86% ค่ะอันดับที่4ค่ะ Evolution Capital นะคะราคาอยู่ที่1บาท34สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น5สตางค์หรือว่า 3.88% และสุดท้ายนะคะ Solution Corner ค่ะราคาอยู่ที่73สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น3สตางค์หรือว่า 4.29% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้นะคะต่างปิดลบไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยเริ่มต้นที่ดัชนี Straight Time นะคะปิดที่ 3,077.36 จุดค่ะลดลงถึง 1.28% นะคะต่อมานะคะดัชนีหางเสงค่ะ 21,663.16 จุดค่ะร่วงลงไป 3.06% ค่ะโดยนอกเหนือจากความกังวลวิกฤตหนี้สินในปัญหาหนี้ของยุโรปแล้วนะคะยังเจอปัจจัยลบค่ะหลัง Moody's ค่ะเปิดเผยว่าพบสัญญาณความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของบริษัทจีนบางแห่งด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะนิเกอิค่ะปิดที่ 9,925.92 ค่ะลดลงถึง 1.43% ค่ะโดยวันนี้นะคะแตะที่ระดับต่ำสุดค่ะของรอบสัปดาห์นะคะและหลุดจากแนว 10,000 จุดด้วยกันค่ะสาเหตุนะคะก็เนื่องจากบรรยากาศการซื้อขายที่ได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนี้ยุโรปค่ะและสกุลเงินของยูโรนะคะที่อ่อนค่าลงค่ะเมื่อเทียบกับเงินเยนค่ะแล้วความกังวลของหนี้ยุโรปนะคะจะส่งผลต่อหุ้นไทยอย่างไรในวันพรุ่งนี้เราจะไปเจาะลึกกับคุณเฉลิมชัยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉลิมชัยสวัสดีครับคุณชมเพลินครับผมค่ะจากสภาพของหุ้นยุโรปและเอเชียในวันนี้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาทั้งวันนี้นะคะจะมีความน่ากลัวหรือว่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะครับณวันนี้ผมเช็คให้กันสดๆเลยนะครับว่าตลาดหุ้นยุโรปตอนนี้รู้สึกว่าจะร่วงลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับสต็อกครับผมตอนนี้ลงไปแล้ว 2% กว่านะครับการซื้อขายหุ้นยุโรปขณะที่ตัวของ CAC 40นะครับของฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ลงไปถึง 2.36% นะครับแล้วยังมีตัวของ DAX นะครับลงไป 2.37% พูดง่ายๆว่าตอนนี้ร่วงลงกันระนาวเลยนะฮะจะมีที่ลบลงน้อยหน่อยก็คือฟุตซี่100ของอังกฤษนี่ก็ลบลงไป 1.86% แต่ถามว่าประเด็นของอิตาลีที่เป็นตัวกดดัน
ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปตอนนี้เนี่ยร่วงลงไปอย่างแรงดัชนีของเขาลดไปเท่าไหร่ลดไป 1.33% เรียกได้ว่าอิตาลีลบลงน้อยกว่าประเทศใหญ่ๆทางด้านของยุโรปอย่างเช่นเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสต็อกคือยูโรทั้งหมดตรงนี้ครับผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็นว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่นะครับสำหรับกรณีการที่ยุโรปยูโรโซนขณะนี้เนี่ยกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตหนี้สาธารณะโดยเฉพาะล่าสุดลามไปที่อิตาลีที่คนเขากำลังกังวลกันว่าหนี้สาธารณะจะลามไปที่อิตาลีแล้วทำให้อิตาลีต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินเหมือนกับกรีซที่ขอไปรวมไปถึงโปรตุเกสตอนนี้กลุ่มพิกหรือว่ากลุ่มลูกหมู PIIGS ซึ่งก็มีประเทศโปรตุเกสไอที่2ก็คืออิตาลีไอร์แลนด์แล้วก็ตัว G กรีซแล้วก็สเปนตอนนี้คนเริ่มมามองตัวของอิตาลีแล้วก็สเปนแล้วนะครับซึ่งทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยถูกกดดันเหมือนกันตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปิดตลาดไปที่ 1.38% ติดลบไป 1.38% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,062.39 จุดนะครับโดยดัชนีสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 1,071.21 จุดซึ่งจะอยู่ในช่วงเช้านะครับก่อนที่ตลาดหุ้นยุโรปจะเปิดนะครับพอตลาดหุ้นยุโรปเปิดขึ้นมาปุ๊บช่วงบ่ายเห็นไหมครับว่าล่วงลงไปกันระนาวเลยนะครับโดยดัชนีต่ำสุดอยู่ที่ 1,059.78 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเฉียด 30,000 ล้านบาท 28,000 ล้านบาทต่างชาติวันนี้ออกมาขายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับวันที่ต่างชาติออกมาขายถึง 2,965 ล้านบาทหรือเกือบ 3,000 ล้านบาทนะครับนักลงทุนสถาบันถล่มขายเข้าไปอีก 1,068 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิอีก481ล้านบาทจะมีก็เพียงนักลงทุนรายย่อยล่ะครับวันนี้ที่สู้ทนอุตสาห์เข้าไปเก็บหุ้นแล้วก็กลายเป็นซื้อสุทธิ 4,516 ล้านบาทตรงนี้บอกได้เลยว่าทั้งบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเริ่มไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของยุโรปแล้วนะครับแล้วก็เทขายหุ้นกันอย่างต่อเนื่องคุณเกียรติก้องครับผมคุณเกียรติก้องเดโชนักกลยุทธ์บลซีไอเอ็มบีวันนี้เขาก็ออกมาบอกว่าจะต้องติดตามว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยจะมีมาตรการแก้ปัญหาหนี้ของยูโรโซนหรือไม่อย่างไรเพราะขณะนี้ข่าวลบข่าวร้ายเนี่ยเข้ามาเต็มตลาดหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ธนาคารยูโรเนี่ยหรือ ECB เนี่ยธนาคารกลางยูโรเนี่ยจะต้องเข้ามาดูอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วจะมีทิศทางแก้ไขยังไงแล้วจะมีการฟื้นความมั่นใจอย่างไรซึ่งคุณเกียรติก้องเดโชนักกลยุทธ์จากIMB บล.CIMB ตรงนี้เขาก็คาดหวังว่าอีกไม่นานน่ะน่าจะมีการเข้ามาของธนาคารกลางยุโรปถึงมาตรการแก้ไขหนี้ยุโรปว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าตรงนี้มีความชัดเจนเมื่อไหร่ก็จะช่วยทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้และลดความกังวลตรงนี้นะครับคุณปริญญ์กิจจาธรพิทักษ์ครับผมนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บอลลอฟาอีทครับผมก็ออกมาบอกสมทบเช่นกันนะครับว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยที่ปรับตัวลดลงแรงก็เนื่องมาจากนักลงทุนกังวลประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตยูโรโซนนะครับว่าอาจจะลุกลามไปยังอิตาลีแต่เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเพราะว่าวิกฤตอิตาลีไม่ได้ส่งผลกระทบมายังพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยเป็นแค่จิตวิทยาช่วงๆเท่านั้นแล้วก็ทางไทยเนี่ยมีการซื้อขายกับอิตาลีเนี่ยก็ไม่ได้สูงจนมากนะเพราะยังมีการซื้อขายกับอาเซียนกับเอเชียกับทางด้านของสหรัฐและยูโรรวมทั้งหมดอ่ะสูงกว่านะครับตรงนี้เขาเลยประเมินว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นได้จะจริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะรู้สึกว่าจะมองในแง่ดีนะครับโดยดัชนีเนี่ยกำลังวิ่งขาเป้าหมายที่บริเวณ 1,100 จุดเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีปัจจัยลบจากวิกฤตหนี้ยุโรปกดดันเป็นระยะนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผม
ถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบเนี่ยตลาดหุ้นเขาคาดว่าจะอยู่ในช่วงของการพักฐานระยะสั้นนะครับและคาดว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ1,060 จุดหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะลงไปได้ต่อนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็อยู่ที่1,070 จุดตอนนี้คนไปมองว่า1,080 จุดนี่ใกล้ๆเคียงตอนนี้นี่มองไม่ได้นะครับส่วน 1,100 จุดตอนนี้ก็อย่าเพิ่งมองนะครับกลยุทธ์การลงทุนตอนนี้นะครับที่คุณปรินเขาบอกปรินบอกนะครับก็คือในช่วงดัชนีที่อ่อนตัวลงมานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะทยอยเข้าซื้อสะสมโดยเฉพาะนักลงทุนที่เข้าซื้อไม่ทันก่อนช่วงการประกาศผลเลือกตั้งช่วงนั้นตลาดหุ้นพุ่งมาแรงนะครับตอนนี้ย่อลงมาแล้วถ้าเกิดว่านักลงทุนต้องการหุ้นที่มองไว้ว่าดีพื้นฐานดีคุณปรินก็บอกว่าเข้าได้นะครับเนื่องจากว่าบริษัทยังมองว่าดัชนีเดือนนี้จะ